ความขัดแย้งวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนที่ดูจะลุกลามก็เริ่มคลี่คลายหลังผลการสอบสวนเบื้องต้นเป็นที่ยืนยันแล้วว่าเหตุขีปนาวุธตกใส่ไซโลเก็บธัญพืชในหมู่บ้านปาเซโวดูของโปแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนยูเครนจนมีผู้เสียชีวิต2รายนั้นไม่ได้เป็นของรัสเซียโดยอันเดรสดูดาประธานาธิบดีโปแลนด์แถลงหลังชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้มีการหารือกันในเรื่องดังกล่าวพบว่าขีปนาวุธดังกล่าวเป็นจรวด S-300 จรวดเก่ายุคสหภาพโซเวียตและไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ายิงมาจากฝั่งรัสเซียจึงเป็นไปได้สูงที่จรวดลูกนี้จะยิงมาจากระบบต่อสู้อากาศยานของยูเครนแต่โชคร้ายที่มันตกลงในดินแดนของเราและย้ำว่านี่ไม่ใช่การโจมตีข้ามประเทศใส่โปแลนด์ขณะที่มาเทอุสโมราเวียสกี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เหตุระเบิดในประเทศเกิดจากกองทัพยูเครนตอบโต้การโจมตีอย่างหนักของรัสเซียจนต้องยิงจรวดเพื่อสกัดขีปนาวุธของศัตรูและมีข้อบ่งชี้ว่าไม่ใช่ความตั้งใจของฝ่ายใดด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็เห็นพ้องถึงข้อมูลดังกล่าวแต่ก็ยังชี้ว่าไม่ใช่ความผิดของยูเครนรัสเซียสมควรถูกประณามเพราะเริ่มทำสงครามจนทำให้ประเทศแห่งนี้ต้องยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างไรก็ตามที่ประชุมนาโต้ก็ยังเห็นพ้องที่จะไม่เรียกประชุมตอบโต้ตามมาตรา4ในกรณีที่หากมีรัฐสมาชิกถูกโจมตีส่วนลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกับทางโปแลนด์แต่ไม่ว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรรัสเซียก็ต้องรับผิดชอบขณะที่ทางรัสเซียล่าสุดดิมิทรี เปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีก็ออกโรงชมโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่แสดงให้เห็นถึงความสุขุมในการรับมือต่อเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับหลายชาติที่กล่าวหารัสเซียโดยปราศจากหลักฐานส่วนทางกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั้นอยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์มากกว่า35กิโลเมตรด้านดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีก็ชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียของตะวันตกเพื่อขยับเข้าใกล้สู่สงครามโลกสอดคล้องกับดิมิทรีโพลยานสกี้รองผู้แทนของรัสเซียประจำสหประชาชาติที่ชี้ว่ามีความพยายามอย่างที่สุดที่จะโหมกระพือการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างนาโต้กับรัสเซียและถึงแม้ผลสรุปเบื้องต้นจะออกมาเป็นเช่นนี้แต่ทางฝั่งวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ยังไม่ยอมรับโดยย้ำว่ามีต้นตอจากขีปนาวุธของรัสเซียและอ้างว่าไม่เห็นข้อพิสูจน์ที่ชี้ชัดว่าเป็นของกองทัพนอกจากนี้ยังเรียกร้องข้อมูลสรุปทุกรายละเอียดและข้อเท็จจริงจากพันธมิตรด้วย